สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะทำสเล็กลูกชิ้นปลาน้ำใสนะผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยเนาะผมนะตอนนี้ตั้งหม้อน้ำซุปนะครับมองก็เห็นเท่าไหร่เนาะเป็นตัวน้ำซุปก็จะเป็นซุปกระดูกหมูนะครับผมนะปรุงเครื่องทีนึงเนาะมีซอสเข้มข้นนะครับผมนะน้ำปรุงรสเข้มข้นเนาะผงปรุงรสนะครับพริกไทยป่นน้ำมันหอยนะครับผมเนาะวันนี้กำลังเดือดนะครับแล้วผมก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปเลยนะครับผมเนาะตอนนี้น้ำกำลังเดือดนะครับผมน้ำน้ำซุปเนาะยกน้ำซุปลงก่อนนะครับเดือดแล้วเนาะนะผมนะนี่นะครับผมขอโลกเส้นตะผักก่อนนะครับผมนะมีถั่วงอกกับกะหล่ำปลีนะผมครับลวกสเล็กพร้อมกันเป็นทีเดียวน้องนะครับผมเนาะเราทำเองก็ใช้กระทะไปด้วยนะครับผมเนาะท่านใดสนใจอยากลองน้ำตาลน้ำชนครับผมเนาะอร่อยแน่นอนครับผมเนาะเครื่องเราจะใส่ตั้งฉ่ายนะครับผมนะผักชีนะครับผมนะแล้วก็น้ำมันกระเทียมเจียวนะครับผมนะแบบนี้นะครับผมตามด้วยซอสปรุงรสนะครับผมนะแล้วก็พริกไทยป่นครับขอเติมหมูสไลด์นะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับผมมีหมูยอเล็กน้อยนะครับผมนะแล้วก็มีหมูสับนะครับก็ลูกชิ้นปลาเนาะก็ใส่หลายๆอย่างที่เดียวเลยนะครับผมนะแต่เลือกเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะครับผมนะแล้วครับก็จะตักลูกชิ้นปลานะครับผมนะน้ำซุปนะครับนี่ครับมาครับทุกท่านครับผมนะลูกชิ้นปลาลูกใหญ่เลยนะครับผมอ
หอมๆกันนะครับตอนใดยังไม่ได้ทานข้าวมื้อกลางวันห้ามมาครับผมนะตัวนั้นครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมเมนูนี้นะผมนะน้ำซุปร้อนๆเลยเนาะนะผมนะอร่อยเลยนะผมท่านใดสนใจอยากท่องทานนะหาทานได้เนาะตามท้องตลาดทั่วไปนะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะศูนย์อาหารนะผมสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศก็ต้องทำทานเองเนาะมีวิธีเดียวนะผมแต่ถ้าอยากกินของอร่อยนะผมนะร้อนกันเลยครับผมมาครับตัวนั้นครับผมนะคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะสวัสดีครับ